สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ระทึกขวัญสุดจิตที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่ได้ตัดสินใจลักพาตัวเด็กชายคนหนึ่งมาเลี้ยงดูและได้ปลูกฝังยัดเยียดแนวความคิดของฆาตกรต่อเนื่องลงไปในตัวของเขาทีละเล็กทีละน้อยให้เขาได้เห็นและซึมซับการสังหารเหยื่อแต่ละคนฝึกให้เขารู้จักความอดทนต่อความเจ็บปวดทุกชนิดเพื่อที่จะหวังเอาไว้ว่าสักวันเขาจะเติบโตมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องแทนมันสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Bereavement จะเป็นเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่ได้พาตัวเด็กน้อยวัย8ขวบที่มีชื่อว่ามาตินมาเลี้ยงดูและปลูกฝังให้เด็กน้อยคนนี้ซึมซับความป่าเถื่อนและกินข้าวเลือดมากมายของบรรดาเหยื่อที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมวันแล้ววันเล่ายังไม่มีที่สิ้นสุดและทุกครั้งที่มันได้สังหารเหยื่อผู้คอร้ายฆาตกรต่อเนื่องคนนี้มักจะให้มาตินมีส่วนร่วมในการฆ่าเหยื่อด้วยกันอยู่เสมอมีหลายต่อหลายครั้งที่มาตินนั้นพยายามคิดที่จะหนีไปจากมันแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวและต้องถูกมันจับตัวกลับไปขังไว้ตามเดิมโดยที่เหยื่อรายแรกที่มันพามาให้มาตินดูเป็นหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ถูกจับมัดแขนเอาไว้ทั้งสองข้างก่อนที่ฆาตกรมันจะหยิบมีดเล่มหนึ่งขึ้นมากรีดหน้าของมาตินและเดินตัวเข้าไปหาเหยื่อสาวมันได้ใช้มีดเล่มเดียวกันนี้กระหน่ำแทงเธอไปแบบไม่ยั้งเลือดของหญิงสาวได้สาดกระจายออกมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเธอวันเวลาผ่านไปนานถึง5ปีเต็มอลิสันได้เดินทางมาอยู่กับลุงของเธอที่มีชื่อว่าโจนาธานและได้มีโอกาสพบกับป้าเมลิซ่ารวมไปถึงดูน้อยเวนดี้ซึ่งเป็นครอบครัวของคุณลุงโจนาธานสาเหตุที่ทำให้อลิสันต้องย้ายมาอยู่กับลุงของเธอนั้นก็เป็นเพราะว่าพ่อและแม่ของเธอได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอจึงจำเป็นต้องย้ายมาอาศัยอยู่กับลุงที่เมืองแห่งนี้และในวันเดียวกันฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นได้ลักพาตัวหญิงสาวที่เลิกงานกำลังจะขับรถกลับบ้านโดยมันได้จอดรถขวางเธอเอาไว้ทำให้เธอต้องเปิดประตูออกไปโวยวายก่อนที่มันจะต่อยเข้าไปที่หน้าของเธอจนสลบและลักพาตัวเธอมาหญิงสาวคนนั้นได้มีโอกาสพบกับมาตินที่แอบมาคุยตอนที่ฆาตกรเผลอซึ่งเธอก็พยายามขอร้องให้มาตินช่วยแต่มาตินก็รู้ดีว่าไม่เคยมีใครสามารถเอาชีวิตรอดจากฆาตกรคนนี้ไปได้และหากเขาให้ความช่วยเหลือเธอเขาเองต่างหากที่จะต้องเดือดร้อนเช้าวันต่อมาอลิสันได้ตัดสินใจวิ่งออกกำลังกายแต่ด้วยความที่เธอไม่ใช่คนพื้นที่อลิสันจึงถูกรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งมาจากทางด้านหลังและพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วอลิสันที่ตกใจจึงพยายามที่จะกระโดดหนีซึ่งโชคยังดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายมีเพียงแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นมีหนำซ้ำเธอยังได้รับความช่วยเหลือจากหนุ่มวิลเลียมที่ยืนซ่อมรถอยู่แถวนั้นพอดีอีกด้วยวิลเลียมได้อาสาไปส่งอลิสันที่บ้านของเธอทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นระหว่างเดินทางภาพจึงได้ตัดกลับมาที่ฆาตกรต่อเนื่องอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันได้ลงมือฆ่าเหยื่อโดยให้มาตินเป็นลูกมือเข้าไปช่วยจับขาเหยื่อเอาไว้ก่อนที่มันจะใช้มีดตัดขาของเธอและแหวกเลาะหน้าท้องของเธอออกมาเสียงร้องโหยหวนของหญิงสาวได้ดังไปทั่วทั้งห้องจนทำให้มาตินหวาดกลัวและตัดสินใจที่จะวิ่งหนีไปแต่แล้วเขาก็ถูกฆาตกรต่อเนื่องตามไล่ล่าและจับตัวได้เช้าวันต่อมาอลิสันต้องไปเรียนที่ไฮสคูลแต่ดูเหมือนว่าตัวเธอเองนั้นจะไม่มีความสุขในโรงเรียนสักเท่าไหร่เธอจึงได้เดินทางไปหาวิลเลียมและได้ใช้เวลาหลังจากนั้นอยู่กับเขาจนเย็นแต่ก่อนที่อลิสันจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีลักษณะท่าทางที่ดูพิรุธซึ่งคนคนนั้นก็คือฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตนั่นเองและในตอนนี้มันได้หมายตาอลิสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออลิสันกลับมาถึงบ้านเธอก็ถูกลุงของตัวเองตำหนิอย่างรุนแรงเนื่องจากเขาไม่เจอเธอตอนที่ไปรับที่โรงเรียนและในคืนเดียวกันนั่นเองฆาตกรต่อเนื่องได้ตัดสินใจลงมือลักพาตัวหญิงสาวอีกคนมาเพื่อทรมานและฆ่าเธอทิ้งอย่างโหดเหี้ยมแต่เธอก็ได้ขอร้องมาตินให้ช่วยตัดเชือกให้เธอหน่อยเพื่อที่เธอจะได้มีโอกาสหนีออกไปจากที่นี่มาตินที่ในตอนนั้นยังคงมีความดีหลงเหลืออยู่ในตัวจึงได้ใช้มีดตัดเชือกทำตามที่เธอบอกและช่วยพาเธอหลบหนีไปแต่หญิงสาวก็ดันเผลอส่งเสียงดังจนทำให้ฆาตกรต่อเนื่องรู้ตัวมันได้ใช้ตะขอแขวนเนื้อเจาะเข้าไปที่ขาของหญิงสาวอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่จะลากตัวของเธอนั้นเอาไปใส่เตาเผาและปิดประตูเผาเธอทั้งเป็นเย็นวันต่อมาหลังจากที่อลิสันเลิกเรียนแล้วเธอได้มีโอกาสพบกับวิลเลียมอีกครั้งและทั้งคู่ได้ชักชวนกันไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่ลุงโจนาธานจะเข้ามาขัดขวางคนทั้งคู่และสั่งให้อลิสันกลับบ้านไปอลิสันได้มีปากเสียงกับลุงอย่างรุนแรงจนเธอคิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าป้าเมลิซ่าก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเธอและขอร้องให้เธอหยุดความคิดนั้นไปในเวลาต่อมาอลิสันได้ไปวิ่งออกกำลังกายตามเส้นทางเดิมที่เธอเคยวิ่งซึ่งในครั้งนี้เธอได้สังเกตเห็นมาตินที่ยืนซ่อนตัวอยู่ภายในตึกร้างใกล้ๆบ้านของวิลเลียมอลิสันจึงได้ตัดสินใจเข้าไปภายในนั้นเพื่อที่จะตามหาตัวของมาตินแต่เธอกลับพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ภายในนั้นมีรูปของหญิงสาวถูกฆ่าตายเต็มไปหมดกว่าที่อลิสันจะรู้ตัวฆาตกรต่อเนื่องก็ได้ย้อนกลับมาพอดีและจับตัวเธอเอาไว้เหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆวันต่อมา
เมื่อลุงโจนาธานไม่เห็นอลิสันกลับบ้านจึงได้ออกตามหาตัวเธอด้วยความโมโหเพราะเขาเชื่อว่าเธอน่าจะไปนอนค้างที่บ้านของวิลเลียมลุงโจนาธานได้ขับรถไปที่บ้านของวิลเลียมเพื่อถามหาหลานสาวของตัวเองแต่วิลเลียมกลับปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่รู้ว่าอลิสันหายตัวไปไหนเมื่อรู้แบบนั้นทั้งสองคนจะได้ออกตามหาตัวอลิสันไปตามที่ต่างๆจนกระทั่งคุณลุงโจนาธานได้เดินทางมาถึงที่บ้านของฆาตกรต่อเนื่องเพื่อสอบถามมันถึงหลานสาวที่หายตัวไปอลิสันที่ถูกขังอยู่ภายในบ้านแล้วเกิดได้ยินเสียงลุงของเธอขึ้นมาเธอจึงได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่กว่าที่คุณลุงโจนาธานจะรู้สึกไหวตัวทันเขาก็ถูกฆาตกรใช้ปืนยิงจนตายคาที่ในเวลาต่อมาวิลเลียมก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่และได้แอบย่องเข้าไปภายในบ้านของฆาตกรต่อเนื่องจนในที่สุดเขาก็ได้พบกับอลิสันที่ถูกมันจับขังเอาไว้วิลเลียมได้พยายามหาเหล็กมาช่วยงัดประตูออกแต่โชคไม่ดีที่ฆาตกรต่อเนื่องดันรู้ทันจึงได้ใช้ท่อนเหล็กฟาดหัวเขาจากทางด้านหลังและกระหน่ำตีเข้าไปที่หัวของวิลเลียมอย่างไม่ยอมหยุดจนวิลเลียมขาดใจตายก่อนที่จะลากร่างของเขาเอาไปทิ้งอลิสันที่เห็นภาพเหตุการณ์นั้นอยู่ตรงหน้าจึงได้ตกใจหวาดกลัวอย่างสุดขีดแต่เธอก็ยังมีสติมากพอที่จะพอสังเกตเห็นว่ามีท่อนเหล็กท่อนนึงได้ตกมาใกล้ๆบริเวณที่เธอนั่งอยู่เธอจึงได้ใช้มันงัดประตูออกมาได้สำเร็จซึ่งในขณะที่อลิสันกำลังจะหลบหนีออกไปจากบ้านของฆาตกรต่อเนื่องเธอก็ได้พบเข้ากับมาตินที่ถูกฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นเอามีดแทงมือของเขาเอาไว้ติดอยู่กับโต๊ะอาหารเธอจึงได้ตัดสินใจดึงมีดออกให้มาตินและพาเขาหนีไปด้วยกันกับเธออลิสันได้ตัดสินใจวิ่งหนีกลับมาที่บ้านของตัวเองแต่ฆาตกรต่อเนื่องก็รู้ทันและได้มาดักรอเธอที่บ้านโดยที่ในตอนนี้นั้นมีเพียงป้าของเธอกับหลานสาวอย่างเวนดี้ที่อยู่บ้านเพียงลำพังฆาตกรได้บุกเข้ามาอย่างกระทันหันจนทำให้ป้าของเธอนั้นถูกมันใช้มีดกระหน่ำแทงเข้าไปที่ท้องซึ่งก่อนที่เธอจะขาดใจตายเธอได้ตะโกนบอกให้เวนดี้ลูกสาวรีบหนีขึ้นไปซ่อนที่ชั้นบนภายหลังจากที่ฆาตกรได้ฆ่าป้าเมลิซ่าแล้วมันก็ได้จัดการลากศพคุณลุงโจนาธานเอามาวางไว้ข้างๆป้าเมลิซ่าและจุดไฟเผาบ้านทั้งหลังเพื่ออำพรางคดีว่าบ้านหลังนี้ถูกโจรขึ้นบ้านและถูกฆาตกรรมยกครอบครัวจากนั้นมันก็ได้เดินขึ้นมาที่ชั้นบนเพื่อตามหาหนูน้อยเวนดี้ภาพจึงได้ตัดกลับมาที่อลิสันที่ในตอนนี้เธอได้วิ่งหนีมาจนถึงบ้านพอดีเมื่อเธอได้เห็นสภาพบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่อลิสันจึงตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปภายในนั้นทันทีก่อนที่เธอจะได้เห็นสภาพศพของคุณลุงและป้านอนตายเรียงกันอยู่ภายในนั้นอลิสันที่ตกใจมากจึงได้รีบคว้ามีดแล้วรีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องของเวนดี้ก่อนที่เธอจะได้พบกับฆาตกรแล้วใช้มีดเล่มนั้นแทงมันจากทางด้านหลังมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้ววิ่งหนีหายไปอลิสันได้พยายามโทรแจ้งตำรวจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เธอกลับนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อสักครู่นี้เธอได้ปล่อยมาตินทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเพียงลำพังถ้าหากฆาตกรวิ่งหนีออกไปมาตินอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายอลิสันจึงได้ตัดสินใจเปิดประตูออกมาดูแต่เธอกลับถูกมีดเล่มหนึ่งแทงเข้าไปที่ท้องและตามมากระหน่ำแทงเธออย่างไม่ยั้งจนเธอขาดใจตายซึ่งคนที่แทงอลิสันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันคือมาตินที่ในตอนนี้นั้นเขาได้เป็นฆาตกรสมบูรณ์แบบแล้วภายหลังจากที่ฆ่าอลิสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตินก็ได้เดินถือมีดขึ้นไปที่ชั้นบนก่อนที่จะตามต่อมาด้วยเสียงกรีดร้องของเวนดี้มาตินได้ลงมือสังหารเวนดี้เป็นเหยื่อรายสุดท้ายของบ้านหลังนี้ก่อนที่ตัวของเขานั้นจะเดินทางกลับไปที่บ้านของฆาตกรต่อเนื่องซึ่งมาตินได้พบมันกำลังนอนบาดเจ็บอยู่เขาจึงได้ใช้ขวานฟันไปที่แขนและขาและตามลำตัวของฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นจนเลือดสาดกระจายเต็มไปหมดเป็นการปิดตำนานฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดด้วยฝีมือของมาตินเด็กที่มันเก็บมาฟูมฟักเลี้ยงดูด้วยตัวเองเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงบ้านของเอลิสันและพบศพทุกคนถูกไฟไหม้อย่างน่าเวทนาหลังจากโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ในครั้งนี้มันได้สร้างตำนานบทใหม่ของฆาตกรต่อเนื่องขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือมาตินก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังฆาตกรต่อเนื่องที่พยายามจะหาตัวตายตัวแทนของตัวเองโดยการลักพาตัวเด็กชายคนนึงมาและปลูกฝังแนวความคิดที่ชั่วร้ายลงไปแต่ถ้าว่าการที่จะเป็นคนเลวได้นั้นมันไม่ได้มีใครเป็นมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งตัวฆาตกรเองก็รู้ดีมันจึงค่อยๆปลูกฝังยัดเยียดลงไปในตัวของมาตินทีละเล็กทีละน้อยจนในท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ได้ระเบิดออกมาชนิดที่คนดูนั้นถึงกับต้องผวาเลยทีเดียวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Bellyman นั้นหลายต่อหลายฉากเรียกได้ว่าโหดเหี้ยมมากๆเข้าขั้นดาร์ครุนแรง18บวกแต่ถึงกระนั้นแล้วตลอดทั้งเรื่องพวกเราก็จะถูกแย่งซีนไปโดยอเล็กซานดราแดนดาริโอที่เป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าตัวนางนั้นสุดยอดขนาดไหนเรียกได้ว่าแจ้งเกิดนางแบบเต็มๆเลยก็ว่าได้ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Bellyman หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ